นี่ฮะผู้ชมฮะสังเกตนะครับมุมขวาครับนี่ฮะสองคันตีคู่มาเลยฮะปรากฏว่าเนี่ยพอจะแยกขวาแยกซ้ายปรากฏว่าไปชนรถที่อยู่ขนาบกลางตรงนี้นะครับเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดริมถนนเรียบรันเวย์หรือว่าถนนสุวรรณภูมิสาย3อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการนะครับบันทึกภาพขณะที่รถยนต์เก๋งสีขาวแล้วก็รถยนต์กระบะอีกคันเนี่ยขับตีคู่กันมาด้วยความเร็วสูงแล้วรถทั้ง2คันเนี่ยเฉี่ยวชนรถยนต์เก๋งสีดำที่วิ่งอยู่ในช่องทางปกติหลังเกิดเหตุเนี่ยนะครับตำรวจพร้อมกับเจ้าหน้าที่ปตท.พิทักษ์ชีพก็ลงพื้นที่ไปในที่เกิดเหตุนะครับพบรถยนต์เก๋งสีดำเนี่ยตกอยู่ในร่องระบายน้ำแล้วอยู่ที่บริเวณข้างถนนเรียบรันเวย์ส่วนรถยนต์เก๋งสีขาวครับซึ่งมีการปรับแต่งมาครับได้รับความเสียหายแล้วก็อีกคันก็คือรถยนต์กระบะสีขาวพลิกตะแคงครับชนป้ายจราจรแล้วก็ต้นไม้ข้างทางนะสิ่งของที่บรรทุกมาก็หล่นกระจัดกระจายเต็มไปหมดเลยเหตุการณ์นี้นะครับทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง4คนนะครับรวมทั้งรถ3คันก่อนที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะนำส่งที่โรงพยาบาลนี่นะครับนี่ค่ะเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะคนที่เป็นคนขับรถที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะให้การกับตำรวจนะคะโดยอ้างว่าเห็นรถยนต์เก๋งสีขาวแล้วก็รถยนต์กระบะเนี่ยขับแข่งกันมาแล้วมีการปาดหน้าขับจี้ท้ายกันเกิดขึ้นส่วนรถยนต์เก๋งคันสีดำเนี่ยขับอยู่ในช่องทางด้วยความเร็วปกติเลยค่ะทีนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยปรากฏว่ารถยนต์เก๋งคันสีขาวเนี่ยนะคะพยายามจะแซงซ้ายรถยนต์กระบะขึ้นมาแล้วก็เสียหลักค่ะใช้ความเร็วก็เลยทำให้รถทั้งสองคันเนี่ยพุ่งชนรถยนต์เก๋งสีดำที่วิ่งมาเฉยๆส่งผลให้รถยนต์เก๋งสีดำตกลงไปในร่องระบายน้ำส่วนอีกสองคันที่ขับแข่งกันมาประเด็นไปประทะกับสิ่งต่างๆที่อยู่ข้างทางทำให้รถเสียหายไปแล้วก็มีผู้บาดเจ็บนะคะคือพนักงานสอบสวนสถานีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อที่จริงนะครับรวมทั้งสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนด้วยนะครับซึ่งหากว่าหลักฐานเพียงพอก็เตรียมดำเนินคดีกับคนขับรถคันต้นเหตุนะครับหลายข้อหาเช่นร่วมกันแข่งขันรถในทางสาธารณะร่วมกันขับรถโดยประมาทหวาดเสียวเป็นเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุต่อผู้อื่นรวมทั้งนะครับขับรถโดยประมาทเป็นเหตุทำให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทรัพย์สินเสียหายด้วยนะฮะหากว่าย้อนไปดูภาพอีกครั้งนี้เขาตีคู่กันมาครับแต่ว่าแม่แซงแล้วแซงไม่พ้นเนี่ยฮะเนื่องจากว่ามีรถที่เขาก็ไม่ได้รู้เรื่องเลยนะฮะขับตามปกตินะครับเรียบกับรันเวย์ฮะนี่ฮะพอแฉลบไปปุ๊บครับนี่ครับคือล้อเนี่ยชี้ฟ้าเลยคันกลางที่เป็นสีออกเทาๆหน่อยนะในภาพผมจะเห็นเป็นสีดำๆแต่ว่าพอลงพื้นที่จริงแล้วเนี่ยเป็นสีเทาเนี่ยนะฮะแล้วก็ตกข้างทางนี่ครับต้องบอกว่าบริเวณสนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยกล้องติดทั่วสนามบินนะแม้แต่ว่าภายนอกเองนะครับดังนั้นจะทำเหตุการณ์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถบันทึกภาพไว้ได้อย่างชัดเจนเลยนะครับอาจจะเห็นว่าเป็นถนนทางตรงครับถนนดีถนนทางเรียบนะคะก็เลยใช้ความเร็วกันมาแล้วก็ไม่รู้ว่าที่ตัดสินใจขับแข่งกันมาเนี่ยเพราะอะไรครับเพราะว่าไปปาดหน้ากันแล้วก็ไม่พอใจกันขึ้นมามีการท้ากันขึ้นมาหรือเปล่านะคะแต่ว่ารถคันที่ตกลงไปในร่องระบายน้ำที่บอกว่าคันสีเทาเนี่ยไม่รู้อิโนอิเนอะไรด้วยก็คือวิ่งมาตามปกติเลยนะคะมีแต่งแบบนี้เลยคุณมิสาเป็นรถแต่งซิ่งใช่ไหมติดโครงอะไรอย่างชัดเจนเลยก็ต้องเรียนแบบนี้นะฮะสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่เคยมาพื้นที่ตรงนี้นะเส้นทางตรงนี้เนี่ยมีความสวยงามมากนะหลายท่านอาจจะขับรถมาแล้วมาจอดริมทางแล้วก็บันทึกภาพตอนที่เครื่องบินเนี่ยขึ้นลงแล้วทีนี้มันเป็นทางตรงยาวฮะบางวันก็เคยเหมือนกันนะฮะคือขับเร็วมากครับแต่เนี้ยภาพนี้ชัดเจนคือว่าซิ่งแข่งกันมาเลยอย่างนี้นะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะคะถ้าหากว่าพื้นที่ตรงนี้ใช้ความเร็วเนี่ยค่ะจริงๆแล้วในพื้นที่ก็คงจะมีการควบคุมเรื่องของความเร็วอยู่แล้วแต่ว่าจะพอหรือเปล่าอย่างเช่นกล้องตรวจจับความเร็วป้ายบอกว่ามีกล้องตรวจจับความเร็วป้ายบอกว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่ถ้าหากไม่พออาจจะต้องมีการเพิ่มมากกว่านั้นอาจจะต้องเพิ่มหลังเต่าไปเลยหรือว่าทำให้มันเป็นลูกคลื่นบางๆเพื่อที่จะช่วยชะลอความเร็วหรือว่าเป็นสัญญาณเตือนว่าไม่ให้ใช้ความเร็วอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันนะคะดูที่